สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับกับผู้จัดการร้านธนันอะไรยนต์ครับธนันอะไรยนต์นะครับอยู่ที่ซอย6นะครับเชียงกงบางพีกม12นะครับขายอะไรเบนยี่ห้อเดียวนะครับที่อยู่ที่ซอย6ใช่ครับนะครับอยู่ที่ซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับที่ซอยอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ธนันครับไม่ใช่ธนันนะครับอะไรก็ร้านอื่นก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่คือเบนยี่ห้อเดียวนะครับถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีหลากหลาย BM Volvo Benz ใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็มีนะครับคือหลากหลายหลายยี่ห้อแต่ว่าที่ร้านธนันอะไรยนต์นี่ก็คือมียี่ห้อเดียวคือ Mercedes Benz ยี่ห้ออื่นโง่เลยแรงไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คือเราไม่ถนัดนะใช่ครับพูดตรงๆว่าเราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าในเรื่องของอะไรเบนซ์ที่เราทำกันมาเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับหมอเฉพาะโรคอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมฮะใช่ครับคือรักษาอะไรหรือว่าอะไรเสียต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมตรงเนี้ยเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือหาง่ายเลยเฉพาะจุดนะฮะก็คือหาง่ายเดินเข้ามาก็คือมีแต่อะไรเบนซ์อย่างเดียวตรงนี้นะครับที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับซอย6นี่ก็ในเรื่องของที่ออกเทปไปก็นะครับมีผลกลับมาบ้างไหมครับก็มีเยอะนะครับผมทั้งโทรมาแล้วก็ติดต่อมาโอ้โหนี่นะครับผลของการที่ลูกค้าก็บอกว่าได้ความรู้เหมือนกันบางทีการซื้อของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสิ่งที่เราไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ต้องมีเทคนิคในการเลือกอย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคือเทคนิคในการเลือกเทคนิคในการที่ว่าดูของนะครับในเรื่องของการรับประกันอะไรสินค้าในเรื่องของการที่ว่ามีการตกลงกันนะครับกลายเป็นผู้ค้านะครับแล้วก็อาจจะเจ้าของมาซื้อเองก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าช่างมาซื้อเองก็ดีครับก็จะได้เลือกได้มั่นใจแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องให้ค่าสีน้ำใจเขานิดนึงเราใช้คำว่าค่าน้ำมันหรือค่าสีน้ำใจเขาดีกว่าตรงนี้นะครับก็ช่างนะครับเพื่อนช่างเราบางทีก็ต้องเดินทางต้องอะไรมาเสียเวลานะครับบางทีทำอยู่ที่บริษัทที่อู่เนี่ยมันก็มีรายได้ของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอุตส่าห์วิ่งมาซื้อให้เราก็ต้องมีค่าสีน้ำใจให้ช่างเขาบ้างนะครับตรงนี้ไม่ได้มาบวกกับที่ร้านนะไม่นั่นคือช่างเขาบวกเองช่างเขาบวกเองครับนะครับตรงนี้ไม่มีการมีการเผื่อไว้ที่นี่ไม่มีนะเผื่อให้ช่างเผื่อแล้วไม่มีนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะถ้าเกิดยังไงท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับหาผู้จัดการบัญชานะครับชื่อคุณบัญชานะครับเป็นผู้จัดการที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับตรงนี้ก็โทรมาสั่งก็ได้นะครับว่าตัวนี้มีไหมหรือว่าให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเขามาเอาหรือว่าให้เด็กเขามารับนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตกลงในการที่ว่ารับประกันกันสินค้ามาดูของดีกว่าครับถ้าใจดีก็มาดูกันเลยมาเลือกกันเลยเพราะว่ามีหลากหลายเยอะมากในร้านนี้เพราะว่าท่านผู้ชมถ้ามาเองเนี่ยมันก็จะได้จบเลยทีเดียวใช่ครับตัดสินใจได้เลยครับตัดสินใจได้เลยเลือกได้เลยว่าท่านต้องการแบบไหนประเภทไหนชุดแต่ง AMG หรือบาบัสนะครับจะเป็นแม็กเป็นอะไรก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับมีขายหมดกระจงกระจังหน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มทั้งร้านด้วยเบนซ์แต่เบนซ์อย่างเดียวครับทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมได้ประโยชน์กลับไปด้วยที่เรามาออกรายการตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ของดีราคาถูกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับวันนี้ผู้จัดการเอานะตัวไฟที่กำลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพในการในความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับของคนขับนะครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแต่กลับไปในเรื่องของกฎหมายนะครับก็มีผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับพ.ร.บ.จราจรนะครับพ.ร.บ.ในเรื่องของขนส่งนะครับตรงนี้ที่เป็นกฎหมายของขนส่งเขาก็บังคับอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้กับคนที่ไปติดเองไม่ใช่มาจากโรงงานใช่ถูกไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถเรานะครับในปีที่ผลิตไม่มีไฟนะครับตรงนี้ไฟคือเขาเรียกไฟเดลไลท์เดลไลท์ครับนะครับเดลไลท์หรือว่าที่ชาวบ้านก็เรียกกัน LED นะครับตรงนี้ก็จะเกิดว่าไปติดเองอะไรเองเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาจับนะครับอันนี้คือผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานนะรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี
2006 2007 2008อะไรขึ้นมาใช่นะครับพวกนี้ก็จะมีติดมาแทบหมดทุกคันทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคนขับแล้วก็รถยนต์แล้วก็เกิดรถอุบัติเหตุนะครับในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่สว่างอยู่ครับนะครับเพราะว่า1และในการมองนะครับเวลาที่เรามองกระจกหลังเราจะเห็นว่ารถคันนี้กำลังแซงขวามาครับหรือว่าเราวิ่งอยู่ขวาแล้วรถคันนี้กำลังมาจี้ตูดเราก็สมควรที่จะหลบให้เขาข้างหน้าโล่งหมดนะครับก็สมควรจะหลบซ้ายเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากครับแต่ถ้าเป็นรถที่กระจกทึบหรือตู้อย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นรถข้างหลังใช่ถูกไหมฮะตรงนี้กระจกข้างก็จะมองเห็นไฟตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามีรถมาหรือว่าเวลาถ้าเกิดว่ารถที่มีไฟเดลไลท์ที่ออกจากซอยมาหรือว่ากำลังจะสวนทางมานะครับเป็นรถเลนที่สวนกันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นเพราะว่ากะระยะได้ถูกและชัดเจนถูกไหมครับถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นไฟลีลีนะเพื่อการนะก็จะมีไฟลีลีแดงๆใช้ไอ้ตัว H7 อะไรพวกนี้55วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟเฉยๆว่าคือทำให้เห็นแสงสว่างเฉยกะระยะไม่ถูกนะครับในเวลากลางวันตรงนี้หรือว่าบางทีเปิดไฟหลีไฟอะไรไว้ก็ยังมองไม่เห็นก็ชัดยิ่งกลางคืนก็ยิ่งไฟแดงๆบางทีเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกมอไซค์นะครับใหญ่ๆนะครับมอไซค์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดูกาติเป็น BM ฮาร์เลย์นะครับบางยี่ห้อบางค่ายมีไฟ2ดวงแล้วใหญ่ด้วยเหมือนกับรถยนต์เลยนี่แหละครับต้องบอกว่าอันตรายมากๆเกี่ยวกับความปลอดภัยตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาสำหรับค่ายรถต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาดีไซน์มาถูกแล้วนะครับเพื่อเพิ่มในความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการอุบัติเหตุได้จริงๆนะครับตรงนี้ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่ว่าหลอดขาดหรือเสียไปข้างนึงนะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับว่าอย่าไปเดี๋ยวคิดว่าเออมันข้างเดียวมันคงไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอาจจะมันดับไปแค่ไม่กี่ดวงก็ช่างมันจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งดวงถูกไหมใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งดวงเพราะว่าข้างในมันเป็น LED เป็นหลอดไฟเม็ดเล็กๆเต็มเลยนะครับก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ของไฟของระบบไฟนะครับตรงนี้ก็มันจะมีอยู่หลากหลายหลายรุ่นเลยนะครับเอาเพื่อการมาให้เพียบเลยนะครับตรงนี้ไอ้นี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมั้งใช่ครับจะเป็นใช่ครับมีเป็นรุ่นแบบตรงเป็นไฟตรงแล้วนี่จะเป็นรุ่นอันนี้เขาจะเรียกไฟ Nike นะครับเขาเรียกไฟ Nike ครับไฟ Nike นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกไฟ Nike หรือไฟถูกอะไรตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเก่ากว่าใช่ไหมฮะจะเป็นตัวเก่ากว่านี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไฟพวกนี้นะครับเวลาที่เสียทิ้งนะครับก็ต้องยกทั้งชุดเปลี่ยนนะครับมันจะขาดไปหลอด2หลอด3หลอดนะถ้าเป็นรถบางยี่ห้อท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้ามันขาดหลอด2หลอดไอ้ไฟที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ก็ยังใช้ได้ใช้ได้อยู่ถ้าไม่มีไฟโชว์หน้าปัดนะแต่เบ้นไม่ได้นะครับครับจะมีไฟแลมป์โชว์ที่หน้าปัดเลยครับก็จะเป็นไฟโชว์หน้าปัดที่เป็นหลอดพระอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์เลยแล้วมันจะรำคาญลูกตาก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ในการเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะแยกขายถูกไหมผู้การแยกขายทั้งชุดครับนะฮะเริ่มแยกขายพลาสติกนะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะฮะตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกขายนะครับจะเป็นแยกขายก็ในเรื่องของราคาเอาราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวการเลือกดูนี่ไม่ยากหรอกตรงนี้ตรงนี้พี่หมอมีเทคนิคในการเลือกดูอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นที่เชียงกงทั้งขายทั้งอันเลยถูกไหมใช่ครับไม่ได้แยกขายถ้าเป็นที่ศูนย์มาก็จะแยกขายว่าชิ้นนี้นะพลาสติกนะครับพลาสติกยึดไฟเดลไลท์นะครับกี่ตังค์ไฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้ราคาที่บริการก็น่าจะพอรู้มั้งพอรู้ครับของพลาสติกนี่ประมาณสักกี่ตังค์ครับถ้าแยกถ้าแยกพลาสติกตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับเกือบ 2,000 บาทครับเกือบ 2,000 บาทนี่คือ 1,000 กว่าบาทเองเพราะงั้นก็ผมถือว่าเฉลี่ยครับผมถือเฉลี่ยส่วนที่ว่ามีส่วนต่างนิดหน่อยก็ตีไว้ 2,000 บาทถ้าเบิกใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ 8,000 บาทตัวนึงก็หมื่นนี่คือถือเฉลี่ยประมาณ 10,000 10,000 นิดหน่อยค่าแว่นค่าอะไรด้วยครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000นะครับอันนี้คือขายรวมกันหมดเลยใช่ครับพลาสติกทั้งนี้ก็สภาพดีๆครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ราคารวมเลยใช่นะครับคือได้ทั้งพลาสติกได้ทั้งเดียไลท์ครับผมนะครับรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับที่สภาพดีๆไม่มีกรอบแตกตรงนี้นะครับก็เพื่อการขายอยู่ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทก็ไม่เป็นไรครับถ้ามาจากพี่หมอจากรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับก็มาหาผู้จัดการเขาอาจจะได้ค่าน้ำมันกันบ้างตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเราก็คุยกันได้ตกลงก็ได้นะครับต่อรองกันได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทั้งได้ทั้ง2ชิ้นเลยก็คือ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละถ้าแยกชิ้นก็แพงกว่ากันเท่าตัวนะแพงกว่าเท่าตัวแล้วก็มีการรับประกันให้ใช่มั้ยเหมือนเดิมครับก็คือ7วันครับผม7วันนะครับใส่ตัวนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก20นาทีก็เก่งแล้วนะประมาณ20นาทีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้มันก็ติดหมดทีนี้ในการเลือกซื้อเนี่ยครับก็จะดูรอยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะติดอยู่กับกันชนหน้าเป็นสิ่งที่ต้องปะทะก็คือชนนะครับชนทีนี้ต้องดูพวกนะฮะพวกกิ๊บล็อกพวกอะไรพวกนี้มีการตอกแตกร้าวไหมนะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็มีรอยหักรอยอะไรหรือเปล่านะครับเบ้าล็อกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถือว่ายังนิ่มๆอยู่เลยครับยังสภาพดีนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็ต้องดูด้วยต้องมีฝาปิดมานะครับมีฝาปิดมีสกรูยึดมานะครับฝาปิดด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะกรงต้องดมอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามีไฟอยู่นะครับก็ต้องดมที่ปักตรงนี้นะครับต้องดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าไม่มีกลิ่นอันนี้ก็แล้วก็ตัวขาล็อกนะครับขาล็อกตัวท้ายด้านท้ายนะครับก็ต้องไม่หักนะครับตรงนี้ครับคีบล็อกพลาสติกเพราะพวกนี้มันจะกรอบแตกร้าวอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ได้ของเซฟตังค์ไปอีกหลายพันบาทเลยนะครับตรงนี้ได้หลายพันบาทเลยหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังนะครับว่ามันเพิ่มความปลอดภัยให้กับนะครับให้กับคนขับให้กับตัวรถให้กับคนที่คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับมันแตกต่างกับไอตัวสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี้เป็น W221นะครับตัว S card นะเป็นตัว S card พอเปลี่ยนโฉมเป็นลิฟต์เหมือนกันคือคำว่าสปอตไลท์เนี่ยมันจะฉายออกมาเป็นลูกออกมาเลยนะครับคือการเห็นถนนการอะไรนี่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ดีแน่นอนแต่ถ้าสูงนี่เข้าตาแน่นอนนะตรงนี้เข้าตาแน่นอนแล้วก็ช่วยตัดสโนนะครับหิมะพูดภาษาอังกฤษหิมะนะครับช่วยตัดหิมะได้ดีนะครับได้ดีมากๆหรือหมอกลงหนามืดตื้อเลยตัวพวกสปอตไลท์นี่จะให้ความสว่างโดยใช้แสงไฟที่พุ่งไปตรงๆเลยนะครับตรงนี้จะดีมากนะครับเห็นได้มาโชว์อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นปาซูก้าเลยครับตัวนี้เป็นบอดี้211รุ่น2นะอันนี้211ครับตัวอีคาร์ดใช่ครับอีคาร์ดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพุ่งตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่หมอก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็ถือว่าผู้ชมก็ได้ประโยชน์ไปนะครับได้มากหรือน้อยก็ยังได้ประโยชน์ไปนะครับกับการเลือกซื้อของมือ2นะครับถ้าเกิดไหวก็ซื้อมือ1ก็เดียวก็ดีนะครับเพราะว่าก็จบเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับรถหลายปีแล้วหรือว่าต้องการเซฟคอสก็มาที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับที่บางทีกม12ซอย6เท่านั้นครับคือของแท้นะครับอาทิตย์หน้าผู้จัดการจะจัดอะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอาทิตย์หน้าครับ
แล้วก็อย่าลืมค่ะนะคะวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับนะคะผลงานพี่หมอแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าป้าเอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นโปรดักต์ใหม่พี่หมอคะขออนุญาตหยิบขึ้นมาวันนี้มีมาโชว์วันนี้มีมาโชว์ใครอะหล่อจังเลยในนี้น้ำยาล้างรถนี่สูตรนาโนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่น้ำยาล้างรถเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะว่าเราคุยกันไปวีคที่แล้วเป็นน้ำยาล้างรถนาโนนะคะล้างสะอาดแล้วก็ทุกซอกทุกมุมคราบแมลงวันคราบสิ่งโสโครกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมพี่หมอแมลงวันไม่มีแมลงวันไม่มีแมลงชีผ้าขาวที่เราขับกลางคืนเราขับกลางคืนเนี่ยพวกแมลงมันจะเกาะกระจกพวกนั้นไม่มีฮะไม่มีนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์พี่หมอสุดยอดมากอันนี้เป็นนะคะเป็นควิกแว็กนาโนครับซึ่งเป็นน้ำยาเคลือบสีขวดเดียวจบด้วยใช่ครับแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าคราบขี้ใครแมลงน้ำเกาะแดดตัวนี้เยี่ยมนะคะป้องกันดูแลแล้วก็โอ้โหพี่หมอขาไม่ธรรมดาได้ข่าวว่านอกจากมีควิกแว็กนาโนแล้วน้ำยาล้างรถที่เราพูดกันไปแล้วนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะน้ำยาเคลือบรถด้วยเคลือบรถแล้วก็น้ำยาอเนกประสงค์เช็ดทำความสะอาดภายในรถและยังมีน้ำยาเคลือบแก้วกันรอยขีดข่วนด้วยครับโอ้โหด้วยการพิสูจน์ของพี่หมอเองก็คือไปทำบนรถตัวเองค่ะแล้วออกมาแบบว่าโอ้โหไม่ต้องอะไรมากถือไปขวดเดียวจบถือไปขวดเดียวจบนะน้ำยาล้างรถนาโนนะฮะยี่ห้อดร.ขานะคะจัดไปค่ะวันนี้ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรด้านล่างไว้ให้นะคะแล้วก็พี่หมอขาพอจะมีเบอร์โทรติดต่อเผื่อท่านไหนอยากกิ้งกางโทรสดเข้ามาในรายการของเราตอนนี้เลยก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าขอบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนท่านอาจารย์วิศวะเคมีเนี่ยนะฮะท่านก็พยายามตอนนี้ไม่พยายามท่านผลิตให้อยู่นะครับผลิตให้อยู่ถือว่าโอเคสูตรนี้ใช้ได้ะนะครับเอามาลองกับพี่หมอแบบคัสสันของพี่หมอแล้วเอามาลองในมาสเตอร์ติของพี่หมอมาลองในเบนซ์ CL นี่คือออกมาแบบเพราะฉะนั้นถึงมือ คุณลูกค้าแล้วรับรองว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องคุณภาพนะคะเดี๋ยวขอตอนนี้นะฮะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแกรนด์โอเพนนิ่งนะตรงนี้แน่นอนนะคะโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ครบเครื่องเต็มอิ่มจุใจกับรายการของเราแต่แป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทโททัลออยล์ประเทศไทยนะครับบริษัทที่ผลิตน้ำมันเครื่องยี่ห้อโททัลเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสครับตรงนี้ก็พิสูจน์กันด้วยทีมฟอร์มูล่า1ทีม WRC ที่เป็นแชมป์โลกกันนะฮะตรงนี้แล้วก็ที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแว่นออกลี่นะครับนี่แหละครับคือตัวใหม่ล่าสุดแว่นใหม่ด้วยตรงนี้ก็บอกว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเท่มากๆเลยอ่ะสปอนเซอร์ให้มาครับใส่แล้วอย่างเท่อย่างหล่อแล้วก็สายตาเราไม่ต้องกลัวเรื่องของนะฮะจุดที่รวมแสงจะเข้าตาดำเรานะครับแล้วก็พวกนักกีฬาระดับโลกที่เป็นแชมป์โลกใส่กันก็เสื้อนะฮะเสื้อตัวนี้ก็เนี่ยเสื้ออเมริกานี่ก็เสื้อใหม่นี่ก็เสื้อใหม่กูใส่แล้วสบายใส่แล้วเย็นนะไหนๆก็เท่เขารู้เลยว่าโอ้โหนี่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่แล้วก็ช่วงนี้ฮิตสไตล์แบบสปอร์ตด้วยนะคะก็จัดไปเลยค่ะถ้าไหนชื่นชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามทั้งสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแต่ที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะสปอนเซอร์หลักผู้ใหญ่ใจดีของเราสถานที่ถ่ายทำนะศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันค่ะอยากจะมาเจอพี่หมอนะขอลายเซ็นนะคะหรือว่าอยากจะมานะคะดูแลตรวจซ่อมนะคะสอบถามได้เลยที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะนั่นก็คือธนันอะไหล่ยนต์ต้องที่ซอย6บางพีเท่านั้นนะเป็นอะไหล่เชียงกงนะคะจำหน่ายค่ะยี่ห้อเดียวเท่านั้นยี่ห้อเบนซ์นะคะครับได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เอาข้อมูลดีๆนะฮะมาให้รายการสปีดคาร์คลินิกของเราได้เอามาให้ท่านใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกได้ใหม่ทาง True Vision 691นะฮะช่อง Speed Channel ถ้าเกิดว่าท่านก่อนออกไปกินข้าวนะฮะไปทานข้าวกับครอบครัวท่านก็เปิดรายการสปีดคาร์คลินิกของเราดูก่อน
ก่อนที่จะขับรถออกไปเพื่อเจออาการอะไรต่างๆอ๋อพี่หมอบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้นะฮะนั่นแหละทุกอาทิตย์ก็จะเจอกันทุก 5-6 โมงเย็นนะฮะถ้าเกิดว่าบางทีพี่หมอก็ไปนั่งช่วยตอบนะฮะที่สปีดทอล์คนะครับจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มตอบกันสดๆเหมือนกันที่สปีดทอล์คนะครับวันไหนที่พอมีเวลาก็จะไปช่วยนะฮะอาจารย์โบ๊ทอาจารย์เอ็กอาจารย์มิตรนะครับอาจารย์บอมพวกนี้ก็จะนั่งตอบปัญหากันในเรื่องของรถยนต์สดๆเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับก็วันนี้เรา2คนนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันครอบครัวแล้วก็เดินทางปลอดภัยใช้ชีวิตบนท้องถนนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วกันประเพณีคนไทยคือการยกมือไหว้หรือขอโทษครับขอโทษค่ะแค่นั้นเองครับก็ขับรถด้วยความปราบปลื้มและมีความสุขฟังเพลงเพราะแน่นอนไม่ต้องกลัวครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ